คือเมื่อหลายเดือนก่อนเนี่ยนะครับผมได้ไปพูดในงานเทสมานะครับก็เป็นงานทอล์คที่ผมรู้สึกตื่นเต้นที่สุดในชีวิตละนะครับโดยใช้เวลาเตรียมตัวกว่าประมาณ3เดือนเลยนะครับก็จะได้ทอล์คอันนี้มานะเกี่ยวกับเรื่องเกมการเงินเกมชีวิตจริงนะครับสำหรับเพื่อนๆคนไหนเนี่ยที่ยังไม่เคยดูเรื่องนี้นะอยากจะรู้ว่าเป็นยังไงเนี่ยก็มาดูพร้อมกันในคลิปนี้ได้เลยนะครับคุณจะรู้สึกอย่างไรครับถ้าวันนี้คุณถูกบังคับให้คุณต้องแข่งในเกมที่คุณยังเล่นไม่เป็นคุณจะรู้สึกอย่างไรครับถ้าวันนี้คุณต้องถูกบังคับให้แข่งในเกมที่คุณไม่รู้แม้กระทั่งกติกาครับคุณจะรู้สึกอย่างไรครับถ้าวันนี้คุณต้องแข่งในเกมที่คู่แข่งของคุณก็คือนักกีฬามืออาชีพคุณจะยังอยากเล่นเกมนี้อยู่ไหมครับใช่ครับหลายคนคงจะมองว่ามันดูไม่แฟร์ซะเลยมันดูไม่ยุติธรรมเอาซะเลยเล่นไปก็แพ้ซะเปล่าคงไม่จะเล่นเกมนี้ใช่ไหมครับแต่ผมจะบอกความจริงอะไรหนึ่งอย่างให้นะครับนั่นก็คือทุกคนครับคุณอยู่ในเกมนั้นแล้วครับเกมที่คุณบอกว่าแบบมันไม่แฟร์นั่นแหละครับเกมที่คุณบอกว่าเล่นไปก็แพ้แหละเพียงแต่ว่าเกมนั้นไม่ใช่เกมกีฬาครับแต่มันคือเกมการเงินครับหากลูกฟุตบอลเป็นสิ่งที่จำเป็นในกีฬาฟุตบอลเงินก็เป็นสิ่งที่จำเป็นนะครับในเกมการเงินถ้าวันนี้ครับทุกท่านเนี่ยไม่ได้แบบอยู่ในป่าครับไม่ได้ปลูกผักกินเองนะครับทุกท่านไม่ได้เอามะนาวไปแลกไข่ไก่เนี่ยทุกท่านจำเป็นต้องใช้เงินในชีวิตประจำวันนะครับก่อนอื่นเลยผมขอแสดงความยินดีครับทุกท่านอยู่ในเกมการเงินนี้เป็นที่เรียบร้อยแล้วครับไม่ว่าคุณจะอยู่จุดไหนครับคุณเป็นคนที่หาเงินเก่งหรือคนที่หาเงินไม่เก่งเป็นคนที่ร่ำรวยหรือเป็นคนที่ยากจนมีอาชีพการงานที่ดีหรือไม่ดีทุกคนมีสิ่งหนึ่งที่ร่วมกันครับนั่นคือทุกคนต้องใช้เวลาความรู้ความสามารถทุ่มเทแรงกายหรือเวลาส่วนใหญ่ในชีวิตในการหาเงินนั่นคือสิ่งที่บ่งบอกว่าเงินนั้นจำเป็นกับทุกคนแค่ไหนเกมการเงินเปรียบเสมือนกระดานขนาดใหญ่ครับถ้าใครเคยเล่นเป็นเกมกระดานเดี่ยวขนาดใหญ่ที่มีคนเล่นกันทั้งโลกคนบางคนเล่นเกมนี้เก่งมากเลยครับอาจจะเป็นเศรษฐีนักการเงินนายธนาคารหรือแม้กระทั่งสถาบันการเงินต่างๆพวกเขาเนี่ยรู้กติกาอย่างดีเยี่ยมอยู่แล้วและเขายังเล่นเกมนี้เก่งด้วยครับทุกๆปีเขาจะมีความร่ำรวยหรือความมั่งคั่งเพิ่มขึ้นตลอดครับแต่กลับมาดูอีกฝั่งหนึ่งของกระดานกันครับนั่นก็คือบุคคลทั่วไปคนประชาชนธรรมดาบางครั้งอาจจะรู้การเงินบางครั้งอาจจะไม่รู้บางครั้งไม่รู้แม้กระทั่งกติกาด้วยซ้ำลองนึกภาพว่าถ้าคนสองกลุ่มนี้ครับอยู่ในกระดานเดียวกันพอนึกภาพออกไหมครับว่าผลลัพธ์จะเป็นอย่างไรเห็นภาพใช่ไหมครับเกมการเงินหรือความร่ำรวยนี้ถ้ามองลึกลงไปครับมันคือการครอบครองทรัพยากรการที่คนคนหนึ่งรวยหมายว่าเขามีทรัพยากรที่ครอบครองมากอาจจะมีที่ดินมากมีบริษัทมากมีรายได้มากครอบครองทรัพย์สินมากแต่ถ้ามองในมุมที่ทรัพยากรในโลกนี้มีจำนวนจำกัดมองในมุมว่าโลกเราไม่ได้นำเข้าทรัพยากรจากต่างดาวเข้ามาการที่มีคนครอบครองมากขึ้นในอีกมุมหนึ่งก็จะมีคนที่ครอบครองน้อยลงด้วยเห็นภาพนะครับเกมการเงินนี้ต่างจากเกมกีฬาทั่วไปอย่างหนึ่งครับอย่างเช่นกีฬาฟุตบอลนะครับเราเตะบอลกันประมาณ90นาทีหลายคนจะนำ 1-0 2-0 ก็แล้วแต่พอหมด90นาทีมันรีเซ็ตกลายเป็น 0-0 เริ่มเกมใหม่แต่การเงินไม่ใช่ครับเราแข่งกันในเวลาที่นานกว่านั้น10 20 30หรืออาจจะเป็น100ปีแต้มค่อยๆเริ่มจาก0-0 เป็น 1-0 2-0 3-0 20200 3,000 แต้มห่างขึ้นเรื่อยๆในเกมแห่งการเงินยิ่งแต้มที่ห่างขึ้นเรื่อยๆนั้นบ่งบอกถึงความเหลื่อมล้ำที่ห่างเห็นภาพนะครับดังนั้นครับโลกเรานะครับอยู่ในจุดที่มีความเหลื่อมล้ำมากที่สุดครั้งหนึ่งของโลกเลยครับที่เคยมีมาในอดีตนะครับความมั่งคั่งของผู้คนไม่ได้ห่างกันขนาดนี้ยกอย่างเช่นเอาสักชนเผ่าหนึ่งก็ได้ครับหัวหน้าเผ่าฮะ
กับลูกน้องเผ่าต่อให้ฐานะทางสังคมเขาจะคนละโลกเลยนะครับแต่ความมั่งคั่งเขากลับไม่ได้ห่างกันมากนักหัวหน้าเผ่าอาจจะมีบ้านที่ใหญ่กว่าเล็กน้อยอาจจะมีอาหารกินที่มากกว่าแต่โดยรวมไม่ได้ต่างกันมากนักนี่คือหน้าตาของเกมการเงินครับนี่คือสิ่งที่ผมอยากให้ทุกคนได้รู้ในทอล์กนี้หากพูดถึงเกมการเงินหลายคนจะนึกถึงคำศัพท์แปลกๆตราสารดอกเบี้ยพันธบัตรอะไรอย่างเงี้ยครับอาจจะฟังแล้วงงนะครับแต่จะให้เริ่มต้นง่ายๆอยากให้คุณเริ่มต้นจากเงินกระดาษก่อนแล้วกันใช่ครับเงินกระดาษที่อยู่ในกระเป๋าสตางค์ของทุกท่านกระเป๋าของลูกท่านกระเป๋าของภรรยาท่านแหละครับเงินนี่เป็นสิ่งที่แปลกอย่างหนึ่งครับถ้าคุณเอาสิ่งที่มีค่าอย่างนี้เนี่ยไปให้ลิงฮะลิงก็จะทำไมดีครับเบือนหน้าหนีถูกไหมครับเพราะลิงมองเงินที่มีค่าของเราเป็นเพียงแค่กระดาษครับแต่มนุษย์เราครับมีจินตนาการมากกว่านั้นครับมนุษย์เรามองว่ากระดาษ2ใบแต่ต่างสีกันก็มีมูลค่าที่ต่างกันกระดาษ2ใบแต่มีตัวเลขต่างกันก็มีมูลค่าต่างกันคำถามคือแล้วมูลค่าของเงินนั้นมาจากไหนอะไรให้กระดาษเหล่านั้นมีมูลค่าขึ้นมานะครับอย่างแรกครับสิ่งที่ให้เงินนี้มูลค่าขึ้นมาก็คือความเชื่อมั่นครับอาจจะเป็นความเชื่อมั่นในเงินสกุลนี้ร่วมกันในประเทศนี้อาจจะเป็นความเชื่อมั่นในระบบการเงินของประเทศอาจจะเป็นความเชื่อมั่นในรัฐบาลของตัวเองว่านี่คือสิ่งที่ชำระหนี้อย่างถูกกฎหมายทำให้เงินจากเป็นกระดาษกลับมีค่าขึ้นมาได้ครับแต่ทางกลับกันครับหากสิ้นความเชื่อมั่นแล้วครับถ้าคุณมันนึงไม่เชื่อมั่นในระบบการเงินของประเทศของตัวเองไม่เชื่อมั่นในรัฐบาลระบบการเงินพังทลายเงินที่มีค่านั้นก็จะกลายเป็นกระดาษอย่างที่มันเป็นอยู่ครับในโลกของเราครับมีเงินตราหลายสกุลมากนะครับที่เคยมีเคยรุ่งเรืองแล้วก็มันลายหายไปครับอาจจะมาจากเกิดสงครามครับอาจจะพังจากเกิดวิกฤตเศรษฐกิจครับหรือแม้กระทั่งพังจากการบริหารที่ผิดพลาดของรัฐบาลยกอย่างเช่นในอดีตครับเงินสกุลกิลเดอร์เงินมาร์กเงินเรียลก็เคยหายไปทั้งนั้นแต่เงินสกุลต่างๆที่อยู่รอดมาได้ล้วนแล้วต่างสูญเสียมูลค่าตนเองในรอบ100ปีที่ผ่านมาครับเงินสกุลหลักของโลกอย่างเช่นดอลลาร์สหรัฐครับมีการสูญเสียอำนาจการซื้อไปกว่า 95% จากการรายงานของกระทรวงแรงงานสหรัฐนะครับหมายความว่าถ้าคุณมีเงินอยู่100ดอลลาร์ในเมื่อ100ปีที่แล้วตอนนี้เงิน100ดอลลาร์นั้นจะเหลือเพียงแค่5ดอลลาร์เท่านั้นเองหากมองให้ลึกลงไปครับความมั่งคั่งที่คุณสะสมอยู่ในเงินตราของคุณครับถูกขโมยออกไปครับ 95% หรือ95ดอลลาร์ในรอบ100ปีเพียงแต่ว่าไม่ใช่100ปีแล้วเอาไปทีเดียวนะครับเขาเอาไปทุกปีหรือที่เราเรียกว่าเงินเฟ้อนั่นแหละครับซึ่งมากน้อยแล้วแต่ความมั่นใจของประเทศแล้วแต่วิกฤตการณ์แล้วแก่สถานการณ์ของแต่ประเทศบางประเทศอาจจะสูญเสียประมาณ 30% บางประเทศอาจจะน้อยหน่อยสัก 2% 3% แต่ไม่ว่าอย่างไรครับสิ่งแรกอยากให้ทุกท่านรู้ก็คือว่าการถือเงินสดก็จะมีความเสี่ยงเสี่ยงจาก1สูญเสียมูลค่าไป2แม้แต่ถึงกับสูญเสียมูลค่าไปเลยก็ได้ซึ่งมันเกิดขึ้นได้กับทุกประเทศและแม้แต่เงินในกระเป๋าของคุณครับผมสิ่งอยากรู้ข้อที่2ครับนั่นคือเรื่องของวิกฤตเศรษฐกิจครับวิกฤตเศรษฐกิจเป็นสิ่งที่ต้องเกิดขึ้นอยู่แล้วในระบบการเงินครับเป็นสิ่งที่มาพร้อมกับระบบทุนนิยมที่มีการเติบโตฮะที่มันหดตัวเป็นวัฏจักรอย่างนี้อยู่ตลอดเวลาในรอบ20ปีที่ผ่านมาเกิดวิกฤตเศรษฐกิจทั่วโลกนับ10ครั้งครับหลากหลายที่เลยบางประเทศเกิดแล้ว4ครั้งในรอบ20ปีมันเกิดขึ้นเป็นเรื่องปกตินะครับวิกฤตเศรษฐกิจเปรียบเสมือนจุดพลิกผันครับในเกมการเงินถ้าเปรียบเหมือนเกมฟุตบอลแล้วก็เหมือนคุณกำลังเล่นบอลอยู่ครับเผลอทีเดียวเสียจุดโทษโดนยิงปึ้งแพ้เลยฮะวิกฤตเศรษฐกิจหน้าตาแบบนั้นเลยครับวันนี้เนี่ยต่อให้คุณสร้างความมั่งคั่งมา10ปี20ปีสร้างเงินสร้างตัวจาก0 10ล้าน100ล้านแต่ว่าเพียงแค่ช่วงกลางคืนตอนเกิดวิกฤตคนที่รวยก็อาจจะเป็นคนที่เคยรวยไปเลยก็ได้พอพูดถึงวิกฤตเศรษฐกิจหลายคนจะประเมินความรุนแรงต่ำกว่าความเป็นจริงครับก็เข้าใจได้ครับพอหักเทียบกับสงครามมีระเบิดตุ้มต้ามคนเสียชีวิตคุณก็จะมองว่าสงครามมันดู
ดูมีความร้อนแรงกว่าวิกฤตเศรษฐกิจแต่ความจริงแล้วครับผลกระทบของวิกฤตเศรษฐกิจนั้นรุนแรงไม่แพ้สงครามขนาดย่อยเลยนะครับยกตัวอย่างเช่นในปี40ครับบ้านเราเนี่ยเกิดวิกฤตที่เรียกว่าต้มยำกุ้งมีคนตกงานกว่า 1.4 ล้านคนตลาดหุ้นร่วงกว่า 85% นะครับแบงค์ขนาดใหญ่6แห่งปิดตัวลงหนี้เสีย NPL ตบโตขึ้นกว่า 52% แต่นี่ก็คือตัวเลขครับตัวเลขก็แค่ตัวเลขแต่เบื้องหลังอันนั้นเนี่ยนะครับนั่นคือมีคนฆ่าตัวตายกว่า 5,209 คนใน1ปีและหลังจากเกิดวิกฤต3ปีมีคนฆ่าตัวตายรวมกว่า 15,000 คนเกมการเงินแท้จริงแล้วคือเกมชีวิตจริงครับเบื้องหลังตัวเลขต่างๆมันคือชีวิตของผู้คนครับผู้คนอดอยากผู้คนตกงานผู้คนยากจนผู้คนสูญเสียบ้านผู้คนเป็นหนี้เป็นสินนี่คือหน้าตาครับถ้าคุณแพ้ในเกมการเงินผลลัพธ์มันก็จะน่ากลัวกว่าที่คุณคิดครับแต่ไม่เป็นไรนะครับวันนี้ผมอยู่กับทุกท่านแล้วนะฮะผมมาที่นี่เพื่อจะบอกกฎกติกาแผนการเบื้องต้นให้คุณได้เข้าสู่เกมอย่างมั่นใจยิ่งขึ้นเกมการเงินแท้จริงแล้วเปรียบเสมือนเกมที่ต้องจัดการความมั่งคั่งครับอารมณ์เหมือนกับว่าเป็นการจัดทีมฟุตบอลคุณต้องมีกองหน้ากองหลังแนวรุกแนวรับครับเงินเปรียบเสมือนน้ำครับที่จะไหลไปตามที่ต่างๆและไม่ได้หายไปไหนเงินไม่ได้หายไปจู่นอกโลกนะครับลองนึกภาพถ้ามีเงินก้อนหนึ่งบนโลกครับเงินก้อนใหญ่ก้อนนี้ครับถ้าวันนี้ทุกคนคิดว่าเศรษฐกิจดีคนมั่นใจคนเชื่อมั่นเงินก้อนนี้ก็ถูกเทลงไปในทรัพย์สินที่ได้ผลตอบแทนสูงอย่างเช่นธุรกิจอย่างเช่นหุ้นแต่ความเสี่ยงมากหน่อยแต่คนก็มั่นใจในเศรษฐกิจเห็นภาพไหมครับแต่ทางกลับกันครับถ้าหากคนเกิดหวาดกลัวคนเกิดไม่ไว้ใจคนเกิดไม่เชื่อมั่นเงินก้อนเดิมเนี่ยครับก็จะค่อยๆย้ายฝั่งไปทรัพย์สินที่ปลอดภัยยิ่งขึ้นครับอาจจะเป็นเงินสดอาจจะเป็นทองคำที่เป็นหลุมหลบภัยของใครหลายคนแสดงว่าในแต่ละช่วงเวลาครับถึงแม้ว่าจะเป็นช่วงที่โหดร้ายที่เลวร้ายแต่มีทรัพย์สินบางอย่างที่ยังคงอยู่ได้หรือแม้กระทั่งสูงขึ้นและช่วงเวลาที่ดีอาจจะมีทรัพย์สินบางอย่างที่สูงขึ้นอีกตัวหนึ่งหดตัวลงมันจะไม่พังไปหมดทั้งอันมันจะมีบางตัวที่ยังอยู่ได้ดังนั้นครับถ้าคุณสามารถนำเงินของคุณไปวางในทรัพย์สินที่ถูกต้องกระจายความเสี่ยงได้คุณจะสามารถรักษาความมั่งคั่งของคุณได้ไม่ว่าจะเกิดอะไรเข้ามาในช่วงเวลาที่คุณอยู่แต่ว่าการที่คุณจะเข้าใจตัวผู้เล่นการที่คุณจะจัดทีมฟุตบอลของคุณได้คุณต้องมีความรู้ครับคุณต้องรู้ว่าสินทรัพย์ตัวนี้ทำอะไรได้ตัวนั้นทำอะไรได้ซึ่งมีมากมายบางคนชอบอสังหาเหมือนผมก็ได้บางคนชอบหุ้นบางคนชอบกองทุนบางคนชอบตราสารแล้วแต่เลยนะครับสินทรัพย์บางตัวออกแบบมาเพื่อประกันความเสี่ยงครับบางตัวออกมาแบบมาเพื่อปันผลครับบางตัวออกมาแบบมาเพื่อให้เติบโตซึ่งอยู่ที่คุณจะจัดว่าคุณจะอยู่จุดไหนแต่มันจะเป็นไปไม่ได้เลยถ้าคุณไม่เรียนรู้มันเกมการเงินเปรียบเสมือนเกมระยะยาวครับวิ่งมาราธอนถ้าวันนี้คุณไม่เพียงพร้ำออกจากเกมไปซะก่อนถ้าวันนี้คุณยืนระยะอยู่ในเกมการเงินได้โอกาสที่คุณจะชนะในเกมนี้มีสูงมากครับสุดท้ายนี้นะครับการที่คุณรู้วิธีการการที่คุณรู้คู่มือการที่คุณรู้กติกาไม่ทำให้คุณรวยขึ้นครับเปรียบเสมือนกับการเตะฟุตบอลวันนี้คุณรู้กติกาฟุตบอลแล้วไม่ทำให้คุณเตะบอลเก่งขึ้นครับคุณยังต้องฝึกฝนครับคุณต้องเรียนรู้คุณต้องลงสนามจริงเพื่อให้ตัวคุณเก่งขึ้นการเงินเองก็เช่นเดียวกันหากวันนี้คุณคิดไม่ออกนะครับเปิดเว็บไซต์ตลาดหลักทรัพย์เลยครับความรู้เพียบศึกษาให้อย่างดีครับหรือถ้าใครชอบดูความรู้ออนไลน์ก็มีอาจารย์เก่งๆสอนเยอะมากๆคุณสามารถเริ่มเรียนรู้ด้วยตัวคุณเองได้ผมมีความเชื่อว่าถ้าทุกคนนะครับมีความรู้ด้านการเงินคุณจะสามารถปกป้องความมั่งคั่งของคุณได้ครับเมื่อคุณมั่งคั่งขึ้นแล้วคุณจะสามารถทำให้ครอบครัวของคุณแข็งแรงขึ้นได้และถ้าครอบครัวคนไทยแข็งแรงขึ้น
ประเทศของเราก็จะมั่นคงขึ้นด้วยคุณเองก็เป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้บ้านของเราประเทศของเรามั่นคงได้ครับผมฝากด้วยนะครับขอบคุณครับ